นเดียวเออใช่คนฝากอะเมาเลยเมาแล้วมาพร้อมเข้ารอบ24 คนนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างส่งพี่แพทเข้ารอบ24 คนก็คือหนูดีใจมากพี่แพทคือ33ไม่ใช่เบอร์นะอายุก็ยังดีมันลดอายุไว้ตั้ง5 ปีเอาจริงๆคือเรา40แล้วหรอแรงมากแม่ไม่จริงเพราะเรากินเลลานีพาร์ทบอกเขาไปล้มเลยตอนแรกไม่คือต้องหาเงินกันไงเรา2 คนน่ะงงตรงที่ว่าเขาเดินมาบอกบ้านว่าเขาจะประกวดซึ่งอันนี้พูดเลยว่าบอกแล้วเราก็บอกว่าน้ำเอาจริงนะคือยังพูดนะว่าคุณย่าจริงๆอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะได้มีโอกาสแต่มันไม่ทันซะแล้วเป็นแล้วหรือเราจะมาลงปีหน้าเลยแม่มันต้องเป็นมันไม่ได้จะมีลูกไปแล้วมันแปลกมากเปลี่ยนกฎเลยไหมคุณน้ำมันไม่ทันเสร็จแล้วก็เลยยังบอกว่าน้ำเต็มที่นะอย่าไปติดตลกบนเวทีเออต้องแยกนะลูกเวทีตลกกับเวทีนางงามไม่น่าไม่น่าทั้งได้ดูมั้ยไม่กินตลกไปแล้วมีคนรายงานแล้วว่าตลกเวอร์ก็สวยมักนกตลกมักได้ได้ก็ได้เลยทำไมนัทถึงอยากลองหนูอยากเป็นนางงามแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าพ่อหนูชอบพอพ่อหนูแชร์วันละ10 กว่าโพสหนูก็ถามพ่อ Facebook เป็นไรพ่อบอกอ๋อเปล่าพ่อแชร์พ่อชอบก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าพี่เต้ยเขาชอบนางงามจริงๆแล้วคือตั้งแต่เด็กยันโตคือไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงอะจะบอกยังไงดีคือขี่มอไซค์ขี่บิ๊กไบค์ขี่จักรยานแบบมันห้าวหาญไงอยู่ดีอยู่แบบมาทำอย่างเงี้ยพ่อก็ตกใจไงพี่แพทตกใจกว่าเพราะว่ามันออริแกนเกิดพี่แพทบอกเดินงานวัดบ้างก็ได้ไม่ได้ล่าสุดบอกนะไปเดินงานวัดกันไหมลองก่อนคนเยอะนี่ยังไม่ได้ตำแหน่งติดกันแล้วหรอท่านนั่งเลือกเวทีใหญ่เลยใช่อันนี้คือแบบยังคุยกันว่านี่คือเรื่องจริงหรือจ้อจี้จนมาวันนี้บอกเอานี่เรื่องจริงจนมาวันนี้วันที่ต้องโอนของให้น้องทำไมมีเรื่องจริงปะเรื่องจริงผ่านจอเมื่อกี้คือนะพี่กดโอนให้กดแล้วนะครับกดแล้วนะครับกดตะกร้าหรอกดตะกร้าเมื่อกี้คือนะพี่กดตะกร้าช่วยกันกดตะกร้าดีใจเป็นยังไงก็บอกว่าวันนี้เขาเข้ารอบแล้วแต่ว่าคือแพทย์ไม่ได้กดดันน้องอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้ใช่ไหมคะแล้วแพทย์เห็นเขาเตรียมตัวแพทย์บอกโหงั้นแทบจะไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไรแล้วอ่ะคือเขาไปเรียนเดินแล้วเขาก็กลับมาสิ่งหนึ่งที่แบบเปลี่ยนเลยคือบุคลิกภาพรู้สึกโหเธอน่าไปเรียนนานแล้วอ่ะเธอน่าไปเรียนนานแล้วบุคลิกเธอดีมากแล้วก็ปกติเขาอยู่บ้านเขาจะเลอตลอดโอ้ยแม่จะบอกว่าน้องเขาจะเลอตลอดเลอจนแบบเจ้าเลสอ่ะบอกว่าแม่บ้านเรามีกบเหรอแต่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากคือพอผมไปเรียนอ่ะเขาไม่มีอาการนั้นเลยหรอจริงๆเป็นคนใหม่เลยบอกว่าน่าจะไปเรียนนานแล้วแต่นะคะเขาเคยบอกนะว่าก่อนที่เขาจะเดินได้แบบขนาดนี้เขาบอกว่าหลานนะเป็นคนสอนก่อนนะเลสจริงเลสสองเราเลสตกต้องสูตรหนูต้องพาไปเรื่องจิตสาพอหลานงอนเลสสอนยังไงเลสสอนเดินเลยบอกว่าให้เดินสับๆแบบแล้วเมื่อกี้หลานก็ถามน้านี่ผ้าอะไรเสร็จหน้าหรอเลยบอกไม่ใช่เลสมันเอาไว้สะบัดน้ำหยุดทีผ้าเดินเมื่อกี้คือได้มาจากเลสเลยหรออยู่แล้วก็ไม่รู้ใครผสมกันง่วยหมดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูรีรันคลิปแล้วพอพูดอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้คือแสดงว่าเอาหลานไปในหัวหรือว่าแบบทุกก้าวที่จะเดินไม่ทุกก้าวที่จะเดินต้องมีสติไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกส้นสูงเออชื่นชมน้องหน่อยแบบเป็นยังไงคือทางบ้านเลยค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของทางบ้านที่แบบดีใจคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกถ้าคุณย่ายังอยู่แล้วหูแบบแกต้องติหรือเราจะเรียกคุณย่ามาเลยเล่นแม่ไม่จริงๆว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือตอนที่แพทย์เด็กอ่ะแพทย์ก็ไปงานวัดไงไปว่าตั้งนกพม่าอะไรอย่างเงี้ยตามงานวัดอ่ะแต่ว่าไม่ทันไม่ทันยุคไม่ทันใหญ่ไม่ทันยุคนี้ก็ไม่เป็นไรเราเป็นมิสแกนมัมไปก่อนนะแม่กูซ้ำแบบกูเป็นแกนมัมอะไรฮะให้โอวาทรุ่นน้องที่กำลังจะเข้าประกวดสติค่ะอันนี้คือพูดกับน้ำตลอดว่าต้องมีสติอย่างหนู
ครบทุกอย่างแล้วอ่ะอย่างเดียวที่หนูไม่หนูยังไม่มีแฟนนะแม่อันนั้นด้วยแต่ว่าแต่หมายถึงว่าอย่างเดียวที่หนูขาดเลยคือสติก็ขอให้มีสติเยอะๆแล้วเป็นห่วงเพราะเหมือนแบบตั้งแต่เขาประกาศหนูพอเวลามีคลิปไปก็มีบ้างแต่แพทย์บอกเขาแล้วว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องเจออะไรเพราะปกติอ่ะขนาดไม่ลงประกวดอ่ะก็โดนอยู่แล้วยังภาพเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่แบบแสงยิ่งเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่อ่ะพอคนเห็นเราเยอะมากขึ้นอยู่ในแสงอ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบมากระทบเราเยอะมากมายถึงได้บอกว่าสติแล้วเราด้วยปกติอ่ะเขาจะเป็นคนแบบมือไวปากไวเอาถูกไหมเรารู้กันอยู่แล้วไวรุ่นอ่ะ24เราก็บอกว่ามันจะไวแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าหนูจะมานั่งคอมเมนต์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้ววันเรื่องแบบนอกจากคำบูลลี่แล้วคือพี่เป็นดารารู้จักเจ้าของอันนี้อันนู้นนั้นต่างๆไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือแพทไม่ได้เข้ามาเลยไม่ได้ดันไม่มีการคุยไม่มีหลังบ้านอะไรเลยคือเขาดูแลตัวเขาเองวันนี้ที่มาก็อ๋อวันนี้เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวมาแค่นั้นเลยใช่ไม่เกี่ยวแพทว่ายังไม่ได้หรอกแพทที่ออกคอนเสิร์ตอยู่แล้วแพทเข้าใจเราอยากจะบอกยังไงบ้างว่าวันนี้เราเข้ารอบได้พร้อมแล้วรู้ตัวเราอันนี้คำถามจริงจังหนูต้องตอบจริงจังวะจริงจังหนูรู้ช่วยจริงจังหนูไม่มีสตินะทำช็อตใหม่ฝึกก่อนเลยอยากจะแล้วก็เราบอกน้องว่าอะไรรู้ป่ะตอบยังไงก็ได้อย่าให้ทัวร์ลงพี่ก็นี่คือคำถามรอบ5คนสุดท้ายว่าพร้อมสู้สึกไหมหลังจากนี้ต้องเดินแล้วนะต้องสู้แล้วนะก็ถ้าหนูเดินมันช้าหนูก็วิ่งค่ะชาวเน็ตยังไงจะจัดการตั้งรับกับชาวเน็ตยังไงตั้งรับกับชาวเน็ตยังไงก็ตั้งรับแบบที่ทางแล้วให้พี่กระเทยสาบไปก็อยากรู้ว่าพี่กระเทยมีกี่คนในประเทศเพราะตอนนี้ 99.9% ก็ด่าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหนูพร้อมโอนให้พี่กระเทยยังเหลืออีก700คนยังเหลืออีก700คนที่หนูยังไม่ได้โอนฉะนั้นพี่กระเทยอวยหนูก่อนอวยจริงโอนจริงเนาะเอออวยจริงโอนจริงพี่แพ้ช่วยหนูหาเงินด้วยช่วยหนูหาเงินด้วยไม่โอนหาที่ดีนะซึ่งมันเป็นวิธีคนละแบบไม่นะพีก็ช่วยนาทีเขาลงด้วยแต่พีด้วยหรอใช่ช่วยโอนช่วยโอนด้วยอ๋อแต่พีใช้เงินแก้ปัญหาหรอแต่พีด้วยหรอร่วมขบวนการเอาอวยพรกันเออพี่แม่แพทง่วงแล้วไม่ไหวแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าไปยิงปืนเดี๋ยวนี้คือชอบมากเข้าสวนสนุกเล่นฮาร์เบอร์แลนด์กับหลานเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปเลเซอร์เกมวันนี้ไปเล่นรถเบียดกับลูกหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแต่อย่างเงี้ยแหละพี่เต็มที่พี่รู้ว่าน้ำทำได้เห็นน้ำติดตลกอย่างเงี้ยแต่เวลาจริงจังพี่ว่าน้ำทำได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างว่าติดตลกเหมือนเดิมอย่างที่บอกมีสติโอเคน้ำหวังมงแล้วหวังมงที่บ้านหนูให้อยู่แล้วโมตอนนี้หนูมี17ถ้ารวมพี่แพทคือ18รีบบ้านอำเภอสระบุรีเนี่ยหวังไหมคือถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็คือมันเกี่ยวกับศักยภาพของหนูเพราะหนูก็เรียนมาหมดแล้วทุกอย่างอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำจากที่เลอทุกรอบก็เลิกเลอแล้วเออตอนนี้ก็เลอทักอย่างเดียวไปเรียนกับพี่ลูกหมีมาค่ะเรียนเดินปัดทัศนคติปับบุคลีเขาปล่อยของแล้วเดี๋ยวจะไปเดินงานวัดกับพี่แพทพอไม่ติดแกรมละโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ